กาสของนักเตะทีมชาติไทยในชุดอาเซียนคัพนะครับก็กลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งแล้วครับก่อนหน้านี้ปล่อยพักไป2วันนะครับซึ่งลูกทีมของมิรวรรณ รายวัชนั้นก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแบบสมบูรณ์แบบนะครับเตรียมความพร้อมในการทำศึกชิงแชมป์อาเซียนวันที่8พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหลังจากที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นปล่อยพักกันนะครับทุกคนก็กลับมาเตรียมร่างกายแล้วก็พร้อมสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการลุ้นแชมป์สมัยที่6ก่อนการฝึกซ้อม1นาทีครับทางนักเตะและก็สตาฟโค้ชก็ได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยครับต่อการจากไปของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาในประธานสโมสรเลสเตอร์และการซ้อมทั้งเควินดีโรมรัมแล้วก็มาโกบอลลินี่2กองหลังลูกครึ่งนะครับได้เข้ามาสมทบส่วนผู้เล่นที่เหลือจากเชียงรายแล้วก็ BG นั้นจะตามเข้ามาซ้อมนะครับในวันนี้ต่อไปส่วนโปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับในอาเซียนคัพเนี่ยเริ่มด้วย2เกมเล่นในบ้านนะครับเจอกับทางตีมอร์วันที่9แล้วก็17พฤศจิกายนจะพบกับอินโดนีเซียจากนั้นจะไปเยือนฟิลิปปินส์21พฤศจิกายนแล้วกลับมาเล่นในบ้านวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเราได้ประโยชน์มากจากการที่ตีมอร์นั้นขอเปลี่ยนโปรแกรมมาให้เราเล่นเป็นทีมเย่าแทนนะครับดังนั้นก็ได้เล่นในบ้านถึง3นัดด้วยกันครับส่วนทีม19ปีครับกุนซืออย่างอิสระศรีทโรครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังจากพาทีมเดินทางกลับมาจากศึกชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียก็ได้ประกาศลาออกจากการคุมทีมชุดนี้เพื่อรับผิดชอบต่อผลงานของทีมที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกได้นะครับหลังจากตกรอบ8ทีมด้วยการแพ้กาตาร์3-7ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับในช่วงที่แข่งขัน90นาทีเนี่ยเสมอ3-3โดยไทยนั้นขึ้นนำนะครับในช่วงเหลือไม่ถึง10นาทีเนี่ย3-2แต่ว่ารักษาสกอร์เอาไว้ไม่ได้ครับ